ู้ชมคะไปปิดท้ายช่วงนี้นะคะไปที่ข่าวใหญ่ที่สุดของวงการกีฬาบ้านเรานาทีนี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้มีการตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะต่อสัญญาจากนี้ไปอีก1ปีระบุชัดเลยค่ะว่าเคลียร์ทุกปมปัญหาแล้วนะคะหลังจากที่อึมครึมมานานคุณผู้ชมในที่สุดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่นะคะคุมทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัญญา1ปีด้วยกันค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าวันที่จะจดปากกาเซ็นสัญญาเป็นวันสุดท้ายที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขีดเส้นตายเอาไว้การต่อสัญญาฉบับใหม่ครั้งนี้ยืดเยื้อมานานถึง1เดือนเต็มคุณผู้ชมเพราะว่า2ฝ่ายนี่ก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้กระแสข่าวมีออกมาหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของภาษีน่าจะเป็นจุดนึงละค่ะที่ทำให้การเจรจาที่ผ่านมานั้นไม่เดินหน้าเพราะว่าฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะคะก็ต้องการหักภาษีแต่ฝั่งของบริษัทสปอร์ตฮีโร่ของซิโก้ต้องการให้สมาคมรับผิดชอบด้านภาษีเองค่ะแต่นี่แหละค่ะวันสุดท้ายของการเจรจาทุกอย่างก็จบลงด้วยดีชื่นมื่นนะคะได้ข้อสรุปว่าสมาคมจะหักภาษีณที่จ่ายกับทางบริษัทสปอร์ตฮีโร่ด้วยค่ะส่วนเรื่องของสัญญานะคะที่หลายคนมองว่าเป็นแค่ระยะสั้นแค่1ปีเท่านั้นทางพลตำรวจเอกสมยศก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเป็นเพราะต้องการให้มีการประเมินอย่างชัดเจนมากขึ้นก็เท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าโค้ชซิโก้พัฒนาทีมชาติได้ดีก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนประเด็นของค่าเหนื่อยของโค้ชซิโก้ทั้ง2ฝ่ายไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาแต่ก็มีข่าวลือในโลกของโซเชียลนะคะว่าสมาคมตกลงเพิ่มค่าจ้างให้กับสปอร์ตฮีโร่จาก1ล้าน6แสนบาทเป็น2ล้านบาทต่อเดือนเป็นค่าเหนื่อยให้กับโค้ชซิโก้แล้วก็สตาฟโค้ชทั้งหมดค่ะก็ถือว่าจบลงด้วยดีแล้วก็เป็นการคลี่คลายปัญหาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้เพราะว่ายังเหลือแมตช์การแข่งขันอีก5นัดด้วยกันนะคะส่วนงานแรกของโค้ชซิโก้หลังต่อสัญญาก็คือนำทีมชาติไทยลงแข่งขันในฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายค่ะเปิดบ้านเจอกับซาอุดิอาระเบียวันที่23มีนาคมนี้หลังจากนั้นจะเยือนทีมชาติญี่ปุ่นวันที่28มีนาคมนะคะก็สามารถอัปเดตกันได้โดยเฉพาะแฟนบอลก็รอเชียร์กันอยู่ค่ะแน่นอนนะคะผลงานของโค้ชซิโก้นี่ก็ต้องบอกว่าประทับใจได้รับการยอมรับนะคะว่าทีมช้างศึกบ้านเรานี่เป็นเบอร์1ของอาเซียนแต่ว่าต้องลุ้นต่อว่าจะเป็นเบอร์1ของเอเชียได้เร็วขนาดไหนนะคะลุ้นกันต่อกับทีมช้างศึกค่ะ